บุรีรัมย์มาราธอน2025ฉลองปีที่9เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ปักหมุดสวรรค์ของนักวิ่ง25มกราคมนี้แถลงข่าวเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่บุรีรัมย์มาราธอน2025พรีเซนเต็ดบายนำแร่ธรรมชาติตาช้างฉลองครบ9ปีกันค่ะภายใต้แนวคิด Your Ultimate Destination โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่25มกราคม2568ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายปีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนายโชติชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมผู้สนับสนุนร่วมในงานค่ะโดยปีนี้จัดหนักเงินอัดฉีดกว่า1ล้าน3แสนบาทมอบเป็นเงินรางวัลพิเศษค่ะสุ่มแจกให้นักวิ่งระยะละ50รางวัลรวม200รางวัลนอกจากนี้ยังมีการแจกรูปฟรีให้กับนักวิ่งทุกคนค่ะการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น4ระยะการแข่งขันค่ะระยะมาราธอน42กิโลเมตรค่ะระยะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.5 กิโลเมตรโดยจะออกสตาร์ทที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนานอกจากนี้ภายในงานยังจัดงานเอ็กโปยกทัพสินค้าสุขภาพและกีฬามาให้ได้เลือกช็อปกันอีกด้วยโดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook บุรีรัมย์มาราธอนกันค่ะสวรรค์ของนักวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนนั้นก็คือว่าทุกท่านที่มาร่วมรายการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนนั้นจะมีแต่ความสุขที่สุดนะครับเช่นเส้นทางการแข่งขันตลอด 42.195 กิโลเมตรนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะใช้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะผ่านไปที่ห้วยจระเข้มากที่มีมุมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดผ่านไปที่เขากระโดงนะครับแหล่งภูเขาไฟพันปีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อนักวิ่งวิ่งไนท์รันผ่านไปที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่1ตรงนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยไฟยามค่ำคืนนะครับจะสวยงามที่สุดโดยเฉพาะสีสันอีกอันหนึ่งที่ถือเป็นสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนก็คือกองเชียร์ตลอดทั้งเส้นทาง 42.195 กิโลเมตรปีนี้เราเตรียมกองเชียร์ไว้ไม่น้อยกว่า 25,000 คนครับกองเชียร์ทั้ง42จุดนะครับ42จุดแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ในแต่ละจุดนั้นก็จะมีการแต่งกายในหลากหลายสีสันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความมีน้ำใจความเป็นกันเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกองเชียร์ของคนบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของการแข่งขันมาราธอนที่ทั่วโลกก็หาไม่เจอครับนี่คือสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนของนักแข่งอย่างแท้จริงครับนอกจากในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันแล้วเนี่ยเราในส่วนของก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันนั้นเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เรายังได้เตรียมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดทั้ง23อำเภอไว้รองรับในส่วนของผู้ติดตามนักแข่งนะครับแล้วก็ในทุกๆอำเภอนั้นเนี่ยเราได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้ติดตามแล้วก็โดยเฉพาะสถานที่สวยๆงามๆของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดครับแน่นอนเราก็ยังคงเก็บมาตรฐานเดิมในเชิงของทั้งอาหารทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความพร้อมของจังหวัดทั้งความพร้อมของฝั่งผู้จัดฝั่งผมอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีเพิ่มเติมมาก็อาจจะได้ทราบถ้าได้ชมงานแถลงข่าวเรื่องการเปลี่ยนทิศทางในการเราจัดการแข่งขันนี้โฟกัสสำหรับนักวิ่งไทยนักวิ่งไทยในประเทศมากกว่าดึงดูดนานาชาติเข้ามาแล้วกันครับอย่างที่คุณพ่อท่านประธานได้แจ้งไว้ก็มีกิมมิ่งใหม่เชื่อของนักวิ่งคนไหนที่ท่านไหนที่ได้วิ่งจบระยะฟูลมาราธอนมีสิทธิ์ได้ลุ้นลอตโต้ไปถ้าสามารถสมัครได้ไปเราสนับสนุนไปแข่งขันต่างประเทศที่โตเกียวมาราธอนนะครับหรือว่านักวิ่งระยะที่จบก็จะมีเซตรางวัลไว้50รางวัลต่อระยะในการได้เงินรางวัลส่วนที่เราพยายามทำก็คือเราอยากผลักดันนักวิ่งไทยครับวงการไทยให้มันเดินให้มันโตก็เต็มที่ครับหวังว่านักวิ่งทุกคนที่มาจะได้สนุกทั้งการวิ่งและทั้งสนุกในการเที่ยวจังหวัดและได้ของที่ระลึกได้อะไรความทรงจำอะไรใหม่ๆกลับไปกับตัวเองไปบอกคนอื่นต่อด้วยครับก็ฝั่งผมก็ work in progress เสมอครับพยายามพัฒนารายการให้ทุกคนได้มีความสุขมากขึ้นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าเต็มที่ครับก็หวังว่าได้เจอหน้าใหม่ๆและหน้าเดิมครับวีรัมพร้อมต้อนรับเสมอครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนแล้วกันครับทั้งสายวิ่งมาวิ่งได้ถ้าไม่อยากวิ่งก็อาจจะมาเชียร์เพื่อนอาหารเราอร่อยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอากาศดีด้วยช่วงนั้นครับแล้วก็
ผมเชื่อยิ่งเป็นไนท์รันโกลเลเวลเดียวในโลกไม่น่ามีที่ไหนที่หาบรรยากาศแบบนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยมาสักครั้งก็ดีครับไม่ชอบอะไรก็หรือมีอะไรให้ปรับปรุงฝากบอกพวกผมได้เราจะได้ทำให้จังหวัดเราน่าอยู่น่าเที่ยวเพิ่มเติมครับก็ขอบคุณครับหวังว่าได้เจอทุกท่านมกราที่25ครับขอบคุณมาก